เรียนกันแม่นเรียนนะของผมอีชนะญี่ปุ่นชนะยังเบอร์แดงกะยากแก่ประมาณแล้วประมาณหายก็ได้ปลาย่ายอันนึงก็ประมาณ4.1-4.5-4.7.3ครับช่วงนี้นี่ตัวเล็กแกมาอยู่ประมาณปี58 59ประเด็นที่หนึ่งผมมารับงาน59ประเด็นอ้าวเขาจะเดือดร้อนเขาจะเดือดร้อนมีบางคนก็800,000 ล้านที่ผมจะเป็นล้านพอจะเดือดร้อนด้วยกันนี่สินเนี่ยมันเกิดจากท่านผู้บริการคนเก่าเนาะผมมารับงานเข้ามาย้ายเข้ามาในเดือนพฤศจิกายนปี59ภาคเรียนที่2ท่านก็ได้ส่งมอบเอกสารและก็ภาระหนี้สินไว้ทั้งหมด15 ล้านกว่านะเอาตัวกลมๆ15 ล้านผมก็ดูรายละเอียดนะครับซึ่งมีหนี้เป็น2ลักษณะอันที่1ก็คือหนี้เกี่ยวกับการเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อมาให้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีเทคโนโลยีที่มันดีและมีคุณภาพหนี้การเช่าคอมพิวเตอร์นี่ก็ประมาณ4.2 ล้านประมาณ4.2 ล้าน4.7 ล้านไม่ใช่4.2 ล้าน4.7 ล้านเอาตัวกลมๆนะครับแล้วก็หนี้เรื่องการก่อสร้างการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด10 ล้านนะ10 ล้านเศษรวมแล้วทั้งหมด15 ล้านกว่า15 ล้านเศษ15.1 ล้านใน15.1 ล้านวิธีการจ่ายหนี้เราก็คือจะต้องเข้าไปนำเข้าไปในแผนปฏิบัติการและก็ผ่านความเห็นชอบกับกรรมการพื้นฐานแต่หลักของการจัดการศึกษาคือเงินรายได้เราหลักคือต้องจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพนักเรียนนักเรียนผมมีทั้งหมด 2,200 จะต้องมีคุณภาพและไม่กระทบการเรียนการสอนเขานี่คือหลักผมก็คุยกับกรรมการพื้นฐานว่าเพื่อไม่ให้กระทบการเรียนการสอนเราก็ประจัดส่วนอื่นที่ไม่กระทบการเรียนการสอนและจัดหนี้ได้จ่ายหนี้ได้ปีละ1 ล้านตั้งแต่ปี60กับ61นะครับปี60กับ61เราจ่ายทั้งหมด2 ล้านใน2 ปีแต่พอปลายปีเราสามารถประหยัดได้อีกเรารู้สึกจ่ายเพิ่มไปอีกประมาณ 400,000 รวมแล้วเราจ่ายหนี้ไปทั้งหมด2.4 ล้านโดยจ่ายให้เจ้าหนี้ทุกเจ้าเท่าๆกันในสัดส่วนเท่ากันเจ้าหนี้มันก็มีเยอะมีประมาณ 20-30 รายนะแต่เราตั้งกรรมการจ่ายให้เท่าๆกันเกิดความยุติธรรมนะครับมันก็เหมือนกันผมก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าจ่ายได้แบบนี้ผมต้องเอาลูกผมเป็นหลักก่อนอย่าให้กระทบการเรียนเขาเลยก็ใช้วิธีการนี้นะครับผู้ใต้ผู้ใต้ที่มีรถไปขั้นหนึ่งมีต้องกับความมีเงินเพียงเดียวผู้บาดนักพนันทำมันเลยทำพอแต่แล้วว่านักข่าวผมไม่ได้บอลเลยกันกว่า3 คนโอเคอยู่ได้ไม่เป็นไรยินได้อันนั้นอยู่ในกระเป๋าเขาบริการยังเขาจะมาตัดนี้เขาบอกที่เขาไปยังแล้วแล้วเลยนะบอบอเลยกลัวเจ้าของเสียหลายก็หักถ้าเอาความผิดจะย่อมผิดรับผิดก็ไปมอดไปบอกแล้วไว้ชั้นบ้านมาสองคนมาตอนเริ่มเนี่ยมาหลอกสองมาตัวเมื่อก่อนผิดแล้วก็ต้องย่อมเราผิดตัวค่ะพยานแต่ที่ผ่านมาแล้วไม่เคยผิดเลยไม่เพราะว่าท่านผอ.เก่าบอกว่าทำงานกับให้ยายแก้วนี่ว่ายายแก้วเนี่ยติดหนี้จากผอ.เก่า4 ล้านไม่เป็นความจริงค่ะผอ.เก่าน่ะแกมีหนี้ไว้แกก็เคลียร์เรียบร้อยแกถึงออกไปแต่หนี้ส่วนอื่นอีชั้นไม่รู้แต่ส่วนของอีชั้นนี่คือเป็นหนี้ชุดที่ผอ.สุระปีชาราชบุญเรืองเป็นผอ.ค่ะแล้วผอ.ใหม่คือผอ.สุระไอ้ผอ.เอกลักษณ์สารปังนี่บอกว่าใช้หนี้ยายแก้วท่านผอ.ลองคิดดูหน่อยค่ะว่านี่ยายแก้วตั้ง5-6 ล้าน 2-3 ปีที่ท่านผอ.จ่ายมาน่ะท่านผอ.คิดว่ามันสมควรไหมคะยังไงผอ.จะช่วยยังไงทั้ง2คนนี่ทางโรงเรียนเป็นหนี้ยายแก้วนะคะผอ.เป็นหนี้ยายแก้วนะคะไม่ใช่ยายแก้วเป็นหนี้โรงเรียนทําไมให้ลําบากขนาดนี้ทําไมให้ต้องให้วิ่งตามขนาดนี้ถ้าท่านจริงใจทั้งสองท่านหันมาคุยกันเลยว่าจะให้ยายแก้วกี่ปีละเท่าไหร่ยายแก้วจะได้ไปนัดเจ้าหนี้เขาว่าหนึ่งจะให้เท่านี้คุณพอใจไหมถามเจ้าหนี้เขามั่งค่ะคุณเป็นลูกหนี้นะคะว่าเขาพอใจไหมเขาจะอ่านใช้จ่ายพอไหมหนี้สินดอกดวงเขาออกเดือนละเท่าไหร่
พวกอันคุณผอ.ทั้งสองท่านก็อยู่แบบสุขสบายอยู่ในห้องแอร์เงินเดือนได้รับทุกเดือนแต่ฉันต้องใช้ดอกทุกเดือนนี่ท่านผอ.เห็นใจมั่งค่ะต้องการแต่เงินอย่างเดียวค่ะอันอื่นแล้วแต่พวกคุณจะคุยกัน